สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคของประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.เป็นการปฏิรูปกฎหมายโดยเปลี่ยนโทษทางอาญาความผิดเล็กน้อยให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยเพื่อให้คุกมีไว้ขังคนที่ทำผิดร้ายแรงเท่านั้นทั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโทษทางอาญาที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้คดียุติได้ให้เป็นโทษปรับทางปกครองโดยคณะรัฐมนตรีที่ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.ถือเป็นอีกหนึ่งการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่รัฐบาลจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการปรับโทษความผิดทางอาญาที่เป็นโทษปรับทั้งหมดให้เป็นการเสียค่าปรับแทนตามที่กฎหมายกำหนดจากเดิมต้องเสียค่าปรับแต่จะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาดังนั้นจากนี้ไปเมื่อเป็นโทษปรับทางพินัยแล้วจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมแต่หากผู้กระทำผิดไม่มีเงินเสียค่าปรับศาลอาจจะพิจารณาลดโทษค่าปรับหรือไม่ต้องเสียค่าปรับแต่จะให้ทำงานบริการสังคมแทนหรือหากไม่มีเงินเสียค่าปรับเป็นก้อนก็สามารถผ่อนชำระได้โดยจะไม่พิจารณาจำคุกเหมือนกับที่ผ่านมาจากนี้ไปเนี่ยเมื่อปรับเป็นโทษทางพินัยเมื่อเสียค่าปรับแล้วก็จะไม่มีการถูกบันทึกในประวัติอาชญากรรมค่ะถ้าเกิดว่าพวกที่ไปเสียแล้วเนี่ยไม่มีเงินจ่ายนะคะถ้าศาลท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กระทำความผิดเป็นคนจนลำบากมากเนี่ยก็อาจจะลดโทษค่าปรับหรือว่าไม่ต้องเสียค่าปรับก็ได้ก็ไปทำงานทางสังคมได้อย่างไรก็ตามเมื่อกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ใช้ความผิดอาญาเฉพาะการกระทำที่ผิดร้ายแรงเท่านั้นเพื่อป้องกันการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินควรสร้างความเป็นธรรมในสังคมและลดการทุจริตโดยการเปลี่ยนความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับทางพินัยซึ่งจะมีกฎหมายอย่างน้อย183ฉบับที่ถูกเปลี่ยนเป็นโทษปรับทางพินัยและไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรมวิทยุแห่งประเทศ